ก้อยอรัชพรเหมือนดราม่าหลังโดนจี้ใช้น้องหมายื้อนิกกี้บอกเข้าใจได้คนที่ดราม่าเพราะแต่ละคนมีแนวคิดไม่เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนกันก่อนหน้านี้เลยทีเดียวสำหรับสาวก้อยอรัชพรที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นโดนกระแสดราม่าโถมเข้าหาว่าทางสาวก้อยนั้นเลิกกับหนุ่มนิกกี้ณฉัตรแล้วแต่ยังไม่คืนน้องหมาไนล่าให้กับหนุ่มนิกกี้เพราะอยากยื้อฝ่ายชายไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางหนุ่มนิกกี้เองก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นร้อนดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยทางหนุ่มนิกกี้ได้บอกว่าที่น้องหมาอยู่กับสาวก้อยนั้นเป็นข้อตกลงของทั้งสองคนที่ตัดสินใจว่าจะสลับกันเลี้ยงเพราะทางสาวก้อยเองก็รักน้องหมาเหมือนลูกเช่นกันล่าสุดวันที่28มิถุนายน2566ทางสาวก้อยก็ได้มีการออกมาเปิดใจหลังจากโดนกระแสดังกล่าวพร้อมกับตอบกลับดราม่าว่ามันเป็นพื้นที่พลังบวกของเราแต่กลับโดนเอาพลังลบมาลงจี้เส้นเราด่าเราเข้าใจได้แต่หมาก็ไม่เว้นเลยจัดไปหนึ่งแมตช์เราสองคนสะดวกเวนี้แต่เข้าใจได้คนที่ดราม่าเพราะแต่ละคนมีแนวคิดไม่เหมือนกันเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความเข้าใจของเราอยู่ดี